สวัสดีครับพบกับลิงเหลืองพาลุยอีกแล้วคลิปนี้ฟิวจะมาให้ดูรีวิวแว่นนะครับที่สั่งจาก Shopee นะครับเป็นแว่นตาของโทนี่สตาร์คเหมือนในหนังไอรอนแมนเนาะเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับตอนนี้ฟิวก็ใช้คัตเตอร์กรีดเปิดกล่องแล้วนะครับดูข้างในมีอะไรบ้างกับของราคา100กว่าบาทนะแว่นราคา100กว่าบาทเป็นแว่นนะครับเปิดมาก่อนอย่างแรกมีถุงก่อนเลยถุงหนึ่งอันว้าอันนี้ไม่เอาแล้วต้องโยนไปดูนี้ต่ออันนี้เขาก็แพ็คมาดีนะครับมีห่อบับเบิ้ลมาให้นะก็เหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวคือทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าดูในท้ายๆคลิปได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาก่อนนะนี่ก็เอาคัตเตอร์ตัดแล้วนะครับปึ๊บๆเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างแว่นข้างในจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คิดว่าเพื่อนๆก็คงอยากได้แว่นแบบโทนี่สตาร์คใส่หรือว่าสไปเดอร์แมนใส่นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับมาดูกันดึงข้างในก็ยังมีถุงใส่ให้อีกนะครับดูในนี้นะครับมีผ้าให้ผืนหนึ่งข้างในก็เป็นกำมะหยี่นะเนื้องานโอเคนะครับสำหรับกล่องจัดว่าดูดีนะครับแล้วถ้าใครไม่ใส่กล่องก็สามารถใส่ถุงอันนี้ได้นะครับถุงอันนี้ก็ผมว่าไม่ได้กันรอยอะไรเท่าไหร่นะครับเรามาดูแว่นกันดีกว่านี่แว่นเขาก็ใส่ถุงมาให้นะครับตัวฟิลสั่งเป็นแว่นสีฟ้านะครับเหมือนของสไปเดอร์แมนนะครับนี่เปลี่ยนมือปึ๊บดูเนื้องานนะครับเหมือนในหนังนะครับเดี๋ยวฟิลกางเลนให้ดูดีกว่าประมาณนี้ด้านหน้านะครับสวยงามครับตัวแว่นไม่มีรอยนะครับนี่เป็นฝุ่นเล็กน้อยแล้วก็เช็ดออกได้ฟิลคงไม่ได้ใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับถ้าใครถูกใจก็กดสั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์นะครับหรือว่าคอมเมนต์ถามผมได้นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง200บาทนะครับเท่าที่ฟิลจำได้สวยงามคุ้มครับคุ้มจัดว่าคุ้มครับผมมีลายตรงนี้ด้วยเห็นไหมแต่ดูด้านในวางนี้แหละตัดกับสีดำนี่ครับประมาณนี้ครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีน็อตนะสวยงามครับผมกล่องก็โอเคครับกล่องก็โอเคยังไงก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจนะถ้าอยากแบ่งปันให้เพื่อนก็กดแชร์นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟิวให้ดูเนื้องานอีกทีนะครับอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้ครับด้านข้า
ด้านหน้าคุณที่รับชมการรีวิวนะครับติดใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ